ตอนนี้สุดที่รักในเชียงมุมเมืองไฟนี้ซ้อมมากี่วันก็เดือนได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายและที่ปทุมที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นผู้กองซ้อมบ้างตอนเนี้ยก็คือเพื่อพี่เมื่อในค่ายเชื่อกันนะเนาะจำไม่ได้เลยใช่ไหมน้องมวยในค่ายเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับได้หมดครบเครื่องเลยวันนี้เลยต้องมาเจอเอกพิทังละยังไม่เคยต่อยกับเขาครั้งแรกเลยแล้วเราได้ทันดูไหมเขาเป็นมวยแบบสไตล์ไหนยังไม่ได้ดูเลยเพราะเขามาแทนด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขาวางเกมวางแผงให้ดีแล้วก็ไปแก้เกมเขาก็เหมือนต่อยตามสไตล์เราไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูอาวุธเขาบนทีแล้วแก้ไขตรงนั้นเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่รังสิตวันนั้นต่อยกับเปย์บ้างวันนั้นพาแพ้ไปเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทใหญ่กว่านี้เนาะ104จริงๆเราตู่ประมาณ100 101 102ป่ะแต่วันนั้นไปปล่อยไปต่อย104วันนั้นไปแทนด้วยมันเลยใหญ่ไปเนาะเลยพลาดแพ้เข้าไปและอย่างเราต่อยที่เวท102เราต่อยไว้ที่ก่อนที่จะไปไฟนะที่นี่เนาะวันนั้นต่อยกับเป็นยังไงวันนั้นชนะชนะน็อกไปแต่วันนั้นแปลว่าเจอใหญ่ปุ๊บไม่ไหวแรงประทะมันสู้ไม่ได้เนาะวันนี้มา102เหมือนเดิมเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินประมาณ2.9เยอะเนาะไหวไหมไหวไม่มีปัญหานะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ใหม่เอาชนะด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ3โลครึ่งต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้เท่าไหร่ละหลักเกือบ60คนจังหวัดเด็กบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับนะฝากแกคนจังหวัดวันนี้เต็มที่นะขอให้น้องโชคดีปวดหัวคู่แรกด้วยครับสวัสดีครับผมเอกพิทักษ์ตันดักกัตตาลำบุรีไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาอาทิตย์นึงเพิ่งมาแทนออกมาแทนรู้ตัวกี่วันรู้ตัวอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงพอดีเลยแล้วเรามีรายการอยู่ไหมจริงๆอ่ะมีมีต่อยไม่มีอ๋อยังไม่มีด้วยพอดีก็โทรไปก็ซ้อมปกติอยู่แล้วเนาะใช่ก็เลยโอเคก็มาเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายมันที่มีชาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะอยู่ที่สุรินทร์เลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้ป้องกันสอนเราบ้างครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว27สูงเท่าไหร่ครับสูง163น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้50 49 50มวยสไตล์อะไรครับมวยสไตล์เดินต่อยวันนี้เลยต้องมาเจอกับสุธิรักษ์นะใช่ไม่เคยต่อยกันมั้งไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ทันดูไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนเตะซ้ายต่อยซ้ายมาแล้วต่อยวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผงให้ดีก็ตามเกมเลยก็ต่อยตามสไตล์เราไปเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้ยเบอร์ทีเอาล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่จังหวัดสุรินทร์วันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยเป็นไงบ้างชนะหรือแพ้ชนะชนะมาวันนี้เลยมากรุงเทพเหมือนเดิมเคยมาต่อยกรุงเทพอยู่แล้วเนาะที่เราเคยต่อยไว้ที่ไหนก่อนที่ไปต่อยที่สุรินทร์วันนั้นต่อยที่กรุงเทพครับต่อยที่ราชดำเนินที่นี่เลยอ่ะวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับรุ่งสามดีเป็นบ้างแพ้ออกภาพเป็นคะแนนเหรอเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่104วันนี้ต่อย102เนาะมาเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินประมาณ2ปอนด์ก็พอวิ่งกันนะยี่เซนยี่สายร่างกายเป็นไงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ 80% สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมพร้อมเอาชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับคุมมา4โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ30กว่าครั้งคนจังหวัดสุรินทร์ฝากเชิญชวนไปกับหน่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้เต็มที่นะบทหัวคู่แรกเลยขอโชคดีอีก